็ยืนยันนะฮะว่านโยบายของคณะกรรมการบริหารพรรคนั้นจะไม่มีการใช้มาตรการขับเหตุผลที่ไม่ขับออกก็คือไม่มีเหตุจำเป็นใดๆที่จะต้องไปขับกันในเมื่อตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแล้วพรรคพลังประชารัฐมีส.ส.อยู่40คนเราก็อยากจะดำรงจำนวนส.ส.นี้ไว้จึงไม่มีเหตุใดๆที่จะต้องไปขับแต่เว้นแต่ผู้ที่ถูกตรวจสอบเกิดไปลาออกอย่างนั้นก็เป็นสิทธิ์ของท่านนะนายไพบูลย์นิติตะวันเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐเผยมติที่ประชุมพรรคสั่งตั้งกรรมการสอบ20ส.ส.กวนผู้กองธรรมนัสว่าทำผิดข้อบังคับพรรคหรือไม่ปิดประตูตายพรรคไม่มีนโยบายขับส.ส.ออกจากพรรคเว้นแต่จะลาออกเองส่วนมาตรการลงโทษขออุบเอาไว้ก่อนที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคพลังประชารัฐจำนวน20คนมีการกระทำอันอาจเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐนะฮะและในระเบียบวาระประชุมจะให้กำหนดมาตรการชั่วคราวระหว่างพิจารณาผลการพิจารณานั้นท่านที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกรณีดังกล่าวนะฮะโดยให้ผมนายไพบูลย์นิติตะวันเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบนะฮะโดยที่ประชุมได้ให้กำหนดการพิจารณาตรวจสอบเวลา60ภายใน60วันนะครับตามระเบียบบทลงโทษของสส.ที่ทำการละเมิดนะคะความรุนแรงโทษประมาณเท่าไหร่ยังไงก็ขออนุญาตขอดูก่อนนะฮะว่ามีการฝ่าฝืนแบบไหนอย่างไรนะฮะแต่แน่นอนก็ยืนยันนะฮะว่านโยบายของคณะกรรมการบริหารพรรคนั้นจะไม่มีการใช้มาตรการขับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นสมาชิกพรรคออกนะฮะไม่ขับนะไม่ว่าจะละเมิดรุนแรงแค่ไหนก็คือจะไม่ใช้นโยบายการขับก็คือไม่ขับนะรุนแรงก็อาจจะมีกระบวนการมาตรการอย่างอื่นนะฮะแต่ระหว่างนี้มีกำหนดมาตรการชั่วคราวประเด็นแรกไปก่อนนะฮะแต่อาจจะกำหนดมาตรการชั่วคราวอื่นในภายหลังก็สุดแล้วแต่คณะกรรมการจะเสนออย่างไรนะครับถ้ามีความจริงการที่ไม่ขับในพรรคเนี่ยหมายความว่าเราจะยังคงจำนวนส.ส.พรรคไว้อยู่นะครับเหตุผลที่ไม่ขับออกเหตุผลที่ไม่ขับออกก็คือมันไม่มีเหตุจำเป็นใดๆนะฮะที่จะต้องไปขับนะฮะมันกันในเมื่อตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแล้วพรรคพลังประชารัฐมีส.ส.อยู่40คนนะฮะเราก็อยากจะดำรงจำนวนส.ส.นี้ไว้นะจึงไม่มีเหตุใดๆที่จะต้องไปขับนะครับแต่เว้นแต่ผู้ที่ถูกตรวจสอบเกิดไปลาออกนะฮะอย่างนั้นก็เป็นสิทธิ์ของท่านนะฮะทางจำนวนส.ส.เราก็จะลดลง